ต้องจับตาการประชุมใหญ่สบคในวันที่24ธันวาคมนี้ที่มีนายกรัฐมนตรีนั่งหัวโต๊ะว่าจะมีการสั่งล็อกดาวน์หรือไม่หลังจากที่มีข่าวคนติดเชื้อกระจายไปในหลายจังหวัดทั่วประเทศและผู้ว่าราชการจังหวัดมีการสั่งเข้มงวดในหลายพื้นที่และในที่ประชุมจะมีมาตรการแนวทางแก้ไขอย่างไรโดยเฉพาะการปราบขบวนการค้าแรงงานเถื่อนต่างด้าวที่จริงแรงงานเถื่อนที่มีการลักลอบนำเข้าไม่ใช่เพิ่งเกิดในช่วงนี้แต่เกิดมานานโดยคนมีสีส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐร่วมมือกับนักการเมืองผู้มีอิทธิพลระดับประเทศอยู่เบื้องหลังหากลุงตู่นายกรัฐมนตรีตั้งใจจริงที่จะปราบขบวนการนี้ให้สิ้นซากตามที่ให้สัมภาษณ์ต่อหน้าสื่อมวลชนลุงตู่เพียงแค่สั่งการลงไปให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตำรวจในพื้นที่ที่เคยมีการจับกุมการค้าแรงงานเถื่อนส่งสำนวนเดิมขึ้นมาทั้งหมดนายกรัฐมนตรีจะเห็นได้เลยว่าสำนวนการสอบสวนไม่คืบหน้าอ่อนมากแม้จะจับรถขนแรงงานเถื่อนได้แต่ไม่สามารถหาเจ้าของรถได้เหมือนตั้งใจไม่สาวไปถึงต้นตอที่เริ่มจากเจ้าของรถไปจนถึงตัวการใหญ่ที่จริงลุงตู่รู้เรื่องนี้ดีที่สุดเพราะอย่าลืมว่านางองซานซูจีที่พาพรรคตัวเองชนะการเลือกตั้งได้ขึ้นมาบริหารประเทศแทนทหารที่ปกครองพม่ามาอย่างยาวนานและได้เคยมีโอกาสมาเยือนประเทศไทยเมื่อ 2-3 ปีก่อนพื้นที่แรกที่นางองซานลงไปคือจังหวัดสมุทรสาครที่เป็นแหล่งรวมแรงงานพม่าในไทยที่ใหญ่ที่สุดโดยในการมาในครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแต่มาถามสารทุกข์สุขดิบคนพม่าในสมุทรสาครเท่านั้นแต่ยังมีการร้องเรียนลุงตู่ด้วยตัวเองว่าไทยมีการเรียกเก็บสวยจากแรงงานพม่าหัวละเกือบ10,000 บาทเรื่องนี้จึงขึ้นอยู่กับลุงตู่ว่าจะมีความจริงใจแค่ไหนในการจัดการปราบปรามขบวนการนี้ให้เด็ดขาดเท่านั้นหรือจะเป็นเพียงแค่รูปหน้าปัจจุบันพอเรื่องโควิดจบไปขบวนการค้าแรงงานเถื่อนก็ค้ากันต่อไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นอย่างนี้ต้องถือว่าลุงตู่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ต้องโดนลงโทษตามมาตรา157ซะเองแล้วครับชัดเลยสิงห์เชิงดอย